สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่สปาริเวอร์นะคะอันนี้ก็ได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็จะชมเป็น2โซนเลยทั้งโซนของสปาริเวอร์แล้วก็โซนมารีนเนาะถ้าเราซื้อแบบ2โซนอ่ะมันก็จะในราคา750บาทแต่ถ้าโซนเดียวก็จะ600บาทแล้วนี่ก็มีตารางเวลาโชว์ต่างๆแต่ว่าคิดว่าเราจะไปโซนที่แบบว่าเป็นของสฟารีปาร์คก่อนนะที่แบบว่าขับรถเข้าไปข้างในแล้วไปดูสัตว์อ่ะแต่ก่อนที่จะไปไหนก็ตามเราจะต้องมีพ็อปเดี๋ยวไปหาพ็อปกันนะแป๊บนึงเออันนี้เราได้เครื่องหัวมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถแล้วก็ไปโซนของสฟารีปาร์คนะคะบายอันนี้เข้ามาแล้วนะโซนแรกเราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนั้นมันคาบอะไรไปอ่ะมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วแต่มันคาบอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยตัวนี้มันคือตัวอะไรพี่กอบมันคือตัวอะไรโอเคเรามาสวนสัตว์แบบไม่รู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรกันนะคะนี่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นเขตสัตว์อันตรายห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามลงจากรถนะดูได้อย่างเดียวโอ้ยนี่เขากำลังทำอะไรกันเขาน่าจะกำลังกินอะไรกันสักอย่างเอ้ยน้องคืออะไรทำไมมีอะไรยาวๆด้วยมันคืออะไรอ่ะบ๊ายบายโอ้ยจะบินแล้วจะบินเอ้าบินไม่ขึ้นอ่ะนี่แล้วต่อจากนกอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็จะมาถึงโซนของม้าลายต่อกันเลยว้าวน้องวิ่งด้วยอ่ะว้าวน้องกำลังวิ่งมาแล้ว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 วิ่งมาเต็มเลยยีราฟอยู่ตรงนั้นไกลมากนี่เกินไปแล้วน้องกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเขาแอบหันมามองนิดนึงอ่ะเขามองเราหรือเปล่าไม่หรอกเนาะเฮ้ยแต่เขาก็เอียงหูฟังแน่ๆเลยเฮ้ยจริงๆเขาสวยนะเนี่ยอันนั้นคือร่มของมันใช่ปะร่มไว้ให้มันหลบอ่ะน่ารักว่ะเฮ้ยเขาอยู่กันในน้ำเยอะเลยอ่ะอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะเมื่อเราเจอทางม้าลายเราก็ต้องหยุดรถอ๋อคนละทางม้าลายถึงตอนนี้ก็คืออูดเอ้ยมันมองไม่เห็นอูดเลยอ่ะนั่นตรงนั้นที่เราเห็นกันก็คือแรดนะคะนอนกันเป็นฝูงเลยอ่ะนี่ตรงที่เราเห็นนะคะทุกคนก็คือนกนะที่เกาะอยู่บนต้นไม นี่นะคะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเจอแก๊งนี้เลยที่เขียนอยู่ที่ป้ายนี้ไปกันต่อวินั่นคือกวางขาวใช่ไหมนี่คือกวางขาวใช่ไหมนี่แต่งเท่อะต
ัวที่มีเขาก็จะเป็นตัวผู้นะส่วนตัวที่ไม่มีเขาขึ้นมาก็คือตัวเมียใช่หรือเปล่านะคิดว่าใช่แหละความรู้เรื่องสัตว์เป็นศูนย์หรือว่าที่มันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเด็กอะแล้วถ้ามันเป็นตัวผู้แต่ว่ามันเด็กมันจะมีเขาตั้งแต่เด็กเลยปะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ได้คำตอบนะคะไปเสิร์ชเน็ตอ่ะนะทุกคนทำไมเจ้านกตัวนี้คืออยู่ทุกที่เลยอ่ะเขาไปอยู่ทุกแหล่งเลยนะนี่เอ้น้องน้องหน้าเหมือนหมาเลยอ่ะน่ารักจังอันนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะทุกคนต่อให้น้องยังเด็กอยู่แต่ถ้าน้องเป็นตัวผู้น้องก็จะมีเขาแต่ว่าถ้าน้องเป็นตัวเมียน่าก็ไม่มีเขานะคะและที่เห็นข้างๆกันก็คืออะไรไม่รู้แต่เขายาวมากน้องร้องไม่หยุดเลยอันนี้พอมาถึงตรงประตูไฟฟ้าแล้วนะคะก็จะห้ามเปิดหน้าต่างรถโดยเด็ดขาดห้ามลงไปด้วยเพราะว่าข้างในก็จะเป็นสัตว์อันตรายน้องน่ารักจังเลยดูน้องนี่ดูน้องเอาหน้าถูกกับพี่น่ะและนี่นะคะเรากำลังเข้าสู่เขตเสือเบงกอลนี่เจอเสือแล้วเหมือนจะหาวเหมือนจะหาวไม่หาวทุกคนคะถ้าเราเข้ามาในเขตนี้แล้วเราเจอซากศพนกตายเยอะแยะก็คือไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเรื่องปกติมันคือธรรมชาติอะคือตรงโซนนี้มันเป็นโซนอันตรายใช่ปะแล้วที่นี่เขาเลี้ยงกันแบบธรรมชาติไงพอนกมันเข้ามามันก็เป็นเหยื่อของเสือของสิงโตอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจว่านกเป็นอะไรตายนะคะโดนเสือโดนสิงโตนั่นแหละกันจากโซนสัตว์อันตรายแล้วนะคะน้องไม่เห็นดูอันตรายเลยน้องน่ารักสไตล์แต่ก็อันตรายแหละอย่าขัดขืนคำสั่งนะคะและโซนต่อไปที่เราจะมาก็คือโซนของฮิปโปหาก่อนนะว่าน้องอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เราตอนนั้นก็เป็นแก๊งฮิปโปที่เขานอนกองรวมกันเขาน่าจะประชุมอะไรกันสักอย่างนะอ๋อไม่หรอกเขาแค่หลับแหละคิดว่าใช่ก็แค่หลับคนนั้นก็คือใครดูอยู่ตอบได้บ้างไหมนะเพราะทางนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันลืมไปหมดแล้วไอ้ป้ายทางเข้าที่เขาเขียนชื่อไว้ลืมไปหมดแล้วมันน่ารักจังเลยเขาของมันน่ารักอ่ะมันไม่ใช่กวางเนาะ
ยตรงนี้อยู่กันเพียบอันนี้คือตัวอะไรนะตัวเนี้ยหรอเราก็จอเทศหรอที่เราเอาไข่เขามากินได้ใช่ปะอุ๊ยเขามองเรานะแล้วทำไมเขานั่งขาแบบนั้นน่ะไม่รู้ใช่ป่ะเนี่ยเขาเหมือนข้างขาหักเลยอ่ะใช่ป่ะนี่เมื่อกี้นะคะก็สอบถามคุณลุงมองที่เห็นไว้นะเสื้อส้มๆตอนนั้นแหละทุกคนเห็นนะมันไม่ใช่นกกระจอกเทศนะคะเขาเรียกว่านกอีโมคุณลุงบอกว่าถ้านกกระจอกเทศมันจะตัวใหญ่กว่านี้คือหมีควายนะคะทุกคนเดี๋ยวกันเที่ยวเลยอ่ะเขากำลังนอนเอ้ยเห็นน้องนี่นอนอยู่ตรงนั้นไหมนอนมือนอนเท้าสีโดสีเดเลยอ่ะ เขาบอกว่าถ้าสัตว์มันนอนท่าเนี้ยแปลว่ามันกำลังสบายใจอยู่และนี่เราก็เดินทางมาถึงจุดที่ควายป่าแอฟริกาอยู่กันนะคะทุกคนถามว่าทำไมคาวนิกกี้รู้ว่าตัวนี้ชื่อนี้ก็คือป้ายนี่ก็คือป้ายเขาอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ตรงปกอยู่กับชื่อพอดีก็เลยรู้ว่าชื่ออะไรเฮ้ยเขาสวยนะเนี่ยอันนี้แล้วก็เยี่ยมชมในส่วนของซาฟารีพาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้าไปชมเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเนาะอย่าให้อาหารสัตว์อย่าเดินลงจากรถแล้วเวลาสัตว์ที่เขาเดินข้ามถนนน่ะก็ดูเขาดีๆหยุดรถก่อนแล้วก็ให้เขาเดินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยไปต่อเนาะและโซนต่อไปที่เราจะไปกันก็คือโซนของมารีพาร์คนั่นเองมารีพาร์คเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราแบบว่าเข้าไปเดินได้ใกล้ชิดกับเขาได้ไปถ่ายรูปกับเขาได้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูใน EP หน้านะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊ง